ไปดูเรื่องราวยิ้มๆจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับเมื่อนักธุรกิจสาวหล่อเป็นเจ้าบ่าวหอบสินสอดมากกว่า 1.5 ล้านแสนบาทไปสู่ขอเจ้าสาวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยิ้มชื่นมื่นเลยนะครับสำหรับนางสาววรนัทโพครูประเสริฐหรือว่าคุณเปิ้ลอายุ43ปีเป็นเจ้าบ่าวสาวหล่อนักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เดินทางไปพร้อมกับญาติพี่น้องแล้วก็เพื่อนสนิทถือเลิกดีเวลา 8:39 นาทีแห่ขบวนขันหมากครับหอบสินสอดเป็นเงินสด 1.5 ล้านบาทพร้อมกับทองคำแท่งหนัก50บาทไปสู่ขอเจ้าสาวนางสาวดาราวันล่องคลองหรือว่าน้องมินเจ้าสาววัย28ปีที่โรงแรมแก้วสมุยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับหลังจากที่ความรักสุขงอมได้ที่แล้วก็เลยตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่แล้วก็แต่งงานกันอย่างถูกต้องตามประเพณีรูปแบบการแต่งงานมีทั้งแบบไทยและก็จีนครับช่วงเช้าจะเป็นการจุดประทัด 5,000 นัดแล้วก็มีการเชิดสิงโตนำขบวนขันหมากรวมถึงพิธียกน้ำชาตามประเพณีจีนด้วยส่วนช่วงเย็นก็จะเป็นงานเลี้ยงทั้งคู่เนี่ยบอกว่าเป็นคนชอบเที่ยวทั้งคู่นะครับมีการออกแบบการ์ดเชิญเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครคือออกแบบมาเป็นตั๋วเครื่องบินแต่ว่ามีการตั้งกติกากันนิดนึงในงานฉลองมงคลสมรสช่วงเย็นเนี่ยถ้าเกิดว่าเจ้าสาวเขาโยนดอกไม้แล้วแขกในงานสามารถรับช่อดอกไม้บ่าวสาวได้จะได้รับตั๋วเครื่องบินไปกลับสุราษฎร์ธานีเชียงใหม่ใส่มาในช่อดอกไม้ให้เดินทางไปเที่ยวกันด้วยนะครับส่วนในงานแต่งนี้เขาบอกว่ามีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่ทำให้เจ้าบ่าวปลื้มมากที่สุดก็คือเพื่อนรุ่นน้องเขาทำเซอร์ไพรส์ด้วยการนำรูปแต่งงานพร้อมกับลายเซ็นอวยพรแต่งงานของตูนบอดี้แสลมมาให้เพราะว่าฝั่งเจ้าบ่าวนั้นปลื้มแล้วก็ชื่นชมพี่ตูนบอดี้แสลมมากนะครับแล้วก็ในอนาคตเขาวางแผนซื้อบ้านหลังใหม่ไว้เป็นเรือนหอเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะช่วยกันทำมาหากินบริหารธุรกิจของตัวเองก็ใช้ชีวิตคู่ฉันสามีภรรยาไปจนแก่เท่าครับ